ท่านผู้ชมฮะไปดูงานของศักดิ์สิทธิ์กันหน่อยนะครับศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขาจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการนี้ครับเป็นโครงการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ที่ว่านี้เนี่ยเพื่อตลาดสากลด้วยนะฮะคือ Go Inter เลย Universal Craft Market นะครับพร้อมจัดแสดงผลงานใหม่จากการพัฒนา5คอลเลกชันนะฮะโดยผู้ผลิตงานศิลปะหัตถกรรมเขาไปร่วมกับนักธุรกิจนักออกแบบงานคราฟต์แนวหน้าของประเทศไทยเลยนะครับและเตรียมที่จะส่งออกไปขายในงานไมสันแอนด์ออบเจกต์ที่ปารีสฝรั่งเศสในเดือนกันยายนนี้แล้วนะครับไปดูงานนี้กันหน่อยนะฮะคุณนฤดีผู้รัตนรักษ์รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยท่านก็ได้เปิดเผยนะครับว่าสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนสนับสนุนโดยบริษัทสยามพิวรรธน์จำกัดเนี่ยได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เพื่อตลาดสากลก็อย่างที่บอกนะฮะว่าโกอินเตอร์เลยแล้วก็ยังมีการจัดกิจกรรมทดสอบตลาดจัดกันที่ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่นะครับเพื่อให้ผู้ผลิตงานศิลปะหัตถกรรมเนี่ยได้พัฒนารูปแบบตัวผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับตลาดต่างประเทศมากขึ้นครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการจัดกิจกรรม Universal Craft Design Collaboration นะครับผู้ซื้อพบผู้ขายก็จะได้สร้างโอกาสให้แก่ผู้ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด5รายเนี่ยคือจริงๆเนี่ยคนสมัครเยอะนะคนสมัครเข้าร่วมโครงการเนี่ย80รายแต่คัดมาเหลือ5รายนะครับแล้วก็ได้นำเสนอแนวคิดรูปแบบผลงานที่เคยผลิตเพื่อทำการจับคู่ธุรกิจกันไปแล้วนะฮะเพื่อหาแนวทางในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์แล้วก็ขยายความร่วมมือในการขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไทยสู่ตลาดสากลนะครับแล้วก็มีการสรุปการพัฒนาร่วมกันระหว่างผู้ผลิตงานศิลปะหัตถกรรมและห้างหุ้นส่วนจำกัดกรกฎอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับได้พัฒนาต่อยอดแบรนด์เพื่อที่จะสามารถเอาไปค้าขายได้ทั้งในแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะครับกิจกรรมทดสอบตลาดภายใต้โครงการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เพื่อตลาดสากลเนี่ยก็เป็นการเผยแพร่ผลงานการออกแบบพัฒนาและการผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยนะครับพร้อมบรรจุภัณฑ์เพื่อตลาดสากลจากประเภทงานหัตถกรรมมีอะไรบ้างที่บอกว่าคนไทยออกแบบและเดี๋ยวจะไปทำตลาดสากลเนี่ยนะฮะก็จะมีพวกเครื่องไม้เครื่องทอเครื่องโลหะเครื่องสารและเครื่องดินนี่5ประเภทนี้รวมไปถึงการบูรณาการวัสดุงานศิลปหัตถกรรมนะครับเพื่อเผยแพร่ไปสู่สาธารณะให้สามารถกระตุ้นให้เกิดการยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์งานศิลปะหัตถกรรมไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลด้วยนะครับแต่สื่อสำคัญมากเลยนะคือเอาไปขายในตลาดสากลแต่ว่าต้องมีกลิ่นอายที่เป็นเอกลักษณ์ของผู้ประกอบการแต่ละรายด้วยในงานเนี่ยก็มีการจัดแสดงสินค้าที่มีการบ่มเพาะอย่างเข้มข้นมาแล้วนะครับแล้วก็พัฒนาออกแบบต่อยอดเชิงพาณิชย์เพื่อรองรับการค้าตลาดต่างประเทศด้วยโดยผู้ค้าที่มีช่องทางการขายในต่างประเทศเนี่ยก็คือที่เมื่อกี้ผมเอ่ยชื่อไปนะทางห้างหุ้นส่วนจำกัดกรกฎอินเตอร์เนชั่นแนลนะฮะโดยดร.กรกฎอารมณ์ดีนะครับแล้วก็ยังได้เชิญชวนผู้ซื้อที่มีการผลิตสินค้าส่งออกนะฮะทั้งในแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยให้มาเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบตลาดก็จะได้มุ่งเน้นการนำสินค้าออกสู่ตลาดสากลนะครับก็ถือว่าเป็นอีกงานเลยนะครับทุกท่านนะที่แสดงให้เห็นว่าฝีมือคนไทยโดยเฉพาะงานคราฟต์เนี่ยงานหัตถกรรมไทยไม่แพ้ใครจริงๆเลยนะแล้วก็ในเดือนเนี่ยครับกันยายนก็จะได้นำผลิตภัณฑ์ทั้ง5แบรนด์นี้ไปจัดแสดง Go Inter ที่ปารีสฝรั่งเศสแล้วนะครับในงาน Maison and Object ครับเดี๋ยวฟังเสียงหน่อยครับค่ะในงานนิทรรศการแสดงผลงานของ5ผู้ผลิตศิลปะหัตถกรรมไทยนะคะที่ร่วมคอร์ปอเรทนะคะกับแบรนด์กรกฎอินเตอร์เทรดนะคะที่จัดแสดงณสยามดิสคัฟเวอรี่นะคะที่ผ่านมาก็ได้รับความสนใจนะคะจากกลุ่มไบเออร์นะคะผู้ซื้อหลายรายนะคะมีการสั่งจองซื้อสินค้าแล้วก็มีการออเดอร์สินค้านะคะให้ผลิตต่อไปนะคะก็ถือได้ว่าประสบความสำเร็จค่ะแล้วก็หลักการของโครงการในครั้งนี้ค่ะเราเน้นที่การสร้างความเข้าใจนะคะให้กับผู้ประกอบการในการเข้าใจถึงกระบวนการนะคะข้อจำกัดนะคะแล้วก็กระบวนการในการจัดส่งแล้วก็ผลิตสินค้าศิลปะหัตถกรรมนะคะให้สามารถที่จะก้าวข้ามผ่านนะคะทวีปผ่านหลายๆประเทศให้ไปสู่เวทีการค้าในระดับสากลได้ก็ถือได้ว่าเรามีครูนะคะผู้สอนทางด้านการค้าในตลาดต่างประเทศให้กับผู้ประกอบการไทยหลายๆรายในครั้งนี้ได้สำเร็จนะคะหลังจากเวทีในครั้งนี้นะคะศักดิ์สิทธิ์ก็จะนำผลงานทั้งหมดนะคะเผยแพร่ผ่านช่องทางของศักดิ์สิทธิ์นะคะ www
ศักดิ์สิทธิ์นะคะ .or.th นะคะแล้วก็จะมีช่องทางการสื่อสารของศักดิ์สิทธิ์นะคะที่สามารถติดตามผลงานของผู้ผลิตได้นะคะแล้วก็เรามีศักดิ์สิทธิ์ช็อปนะคะสามารถเซิร์ชดูแล้วก็สามารถสั่งผลิตสินค้าหรือว่าประสานกับผู้ประกอบการได้ผ่านทางศักดิ์สิทธิ์ค่ะเดี๋ยวนี้มีศักดิ์สิทธิ์ช็อปด้วยนะท่านผู้ชมนะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะเข้าไปดูผลงานงานคราฟต์ฝีมือของคนไทยเนี่ยก็เข้าไปดูได้เลยนะครับฝากเว็บไซต์เอาไว้ www.sakcit.or.th นะครับ